ความเจริญงอกงามในศาสนาในศีลในธรรมในอริยยยธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอจงบังเกิดมีแด่ท่านทั้งหลายผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้วันนี้ถ้ามีเวลาพอได้พูดได้จากันส่วนที่เป็นเรื่องเป็นราวทางศีลทางธรรมทางอัตถ์ทางธรรมเรียกว่าธรรมนิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นหลักคำสอนในทางพระศาสนาเพื่อฝากฝังเป็นแนวคิดเตือนจิตสะกิดใจแก่ท่านทั้งหลายเอาไปคิดไปพิจารณากันเรื่องจะเชื่อหรือไม่เชื่อเอาไว้ทีหลังก็ได้เดี๋ยวนี้เรี่ยวแรงมันไม่ค่อยจะดีสุขภาพของสังขารมันก็เสื่อมโทรมไปตามกาลตามเวลาของมันก็คิดว่านึกเรื่องราวอะไรได้พอที่จะเอามาเล่าให้กันฟังบางทีอาจจะเหมาะสมกับคนผู้มีระดับสติปัญญาระดับใดระดับหนึ่งผู้ที่มีสติปัญญาสูงส่งปีกกล้าขาแข็งทางอริยยยธรรมมีพลังแห่งจริยธรรมกล้าหาญแล้วก็ไม่เป็นห่วงกันก็พอที่จะเอาตัวรอดไปได้ในวัฏสงสารวันนี้ก็ขอเล่าวันละนิดก่อนชีวิตจะอัสดงจะล้มจะตายไปถ้าพูดถึงเรื่องชีวิตในวัฏสงสารที่เราทั้งหลายได้ตายแล้วเกิดแล้วตายเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ตรงนี้ไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุดโดยเราไม่รู้เลยเพราะอวิชชาคือตัวไม่รู้นั่นแหละเป็นเครื่องกั้นตัณหาความทะเยอทะยานร่านอยากไปตามอารมณ์ทั้งหลายเป็นตัวผูกพันน่วงเหนียวกักกันให้ไปไหนมาไหนไม่ได้จากนอกของขอบเขตวัฏสงสารอารมณ์แห่งโลกีนี้แม้พระพุทธเจ้าของเราก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีท่านก็ได้ท่องเที่ยวเป็นอเนกชาติในวัฏสงสารนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพันไม่ประจักษ์แจ้งความจริงเราและเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารนี้เป็นอเนกชาติครั้งแรกก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกเมื่อกระทำคุณงามความดีอะไรไปมากเข้ามากเข้าจิตใจก็ละเอียดอ่อนลงไปสติปัญญาก่อแหลมคมขึ้นมามันก็เริ่มจะรู้จักหน้ารู้จักหลังว่าเอเรานี่มันก็เพียงเท่านี้มันท่องเที่ยวมาแล้วเป็นอเนกชาติเอาง่ายๆเพียงวันเดียวขณะเดียวเดี๋ยวนี้แหละเราก็ลืมไปแล้วเรื่องที่ผ่านมาเมื่อวานซืนและเมื่อเช้าแต่ถ้าเกิดเวลาใดเวลาหนึ่งเราอยู่ดีๆจิตของเราสงบไม่สัดสายไปกับอารมณ์เรื่องเก่าๆความหลังก็พุทโธขึ้นมาโอ้วันนั้นเห็นคนนั้นอยู่ตรงนั้นได้พูดอย่างนั้นได้กระทำอย่างนั้นมันก็จำของมันมาเองแล้วเราก็รู้ว่าโอ้เมื่อวานก็มีเมื่อคืนก็มีปีกายก็มีเอาแค่ชีวิตเดียวๆชีวิตเป็นในชาตินี้มันก็ยังมีเมื่อวานมีเมื่อคืนมีเดือนก่อนมีปีกลาย
แล้วก็มีพรุ่งนี้มะรืนนี้เดือนหน้าปีหน้าพรุ่งนี้เราก็ไม่เคยเห็นมันดอกมันไม่เป็นเราไม่รู้ว่ามันมีหน้าตาอย่างไรหน้าตาของวันพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะเป็นอย่างไรเราจะมีชีวิตอยู่หรือจะตายแต่สิ่งหนึ่งที่เราแน่ใจก็คือว่าพรุ่งนี้มีแน่นอนมืออื่นมีอีหลีทั้งที่ไม่เห็นมันนี่แหละแต่ก็เชื่อว่าพรุ่งนี้มีจริงๆมืออื่นนี่มีอีหลีมีแต่แต้ถ้าอู้เป็นคำเมืองก็ว่ามือพูกมีแต่แต้บ่ใจบ่มีแต่ว่ามันยังบ่หันคือยังไม่เห็นและมันก็เคยเห็นวันนี้แหละคือพรุ่งนี้ของเมื่อวานเมื่อวานก็คือวันนี้ของมันอยู่ในตัวที่ผ่านมาได้เข้าใจอย่างนี้นะวันนี้คือพรุ่งนี้ของเมื่อวานนั่นเองเพราะฉะนั้นชาตินี้ชาติก่อนเหมือนวันนี้เหมือนเมื่อวานเหมือนพรุ่งนี้คือชาติหน้า คิดอย่างนี้ก็เบาใจนะคำนึงคำนวณไปอย่างนี้ก่อนตรงนี้ปลายจะใช้มันสมองให้มันเปลืองสรุปเอากับสิ่งที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ที่นี่เมื่อมันเป็นเช่นนี้ก็มาคิดว่าเรานี่เกิดมาหลายภพหลายชาติทั้งดีทั้งชั่วเวียนว่ายในวัฏสงสารนี้แล้วจะทำอย่างไรพระพุทธเจ้าของเราบอกว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษไม่ใช่ว่าวนเวียนอยู่ไม่รู้จักจบถ้าวนเวียนอยู่ไม่รู้จักจบนี้แต่กรรมเก่าทำแล้วก็ต้องรับกรรมอันเก่าเนี่ยไปฆ่าสัตว์สักแสนตัวก็ต้องตายไปเกิดเป็นสัตว์อีกแสนตัวอย่างนี้มันก็จบไม่เป็นกรรมนั้นมีการให้ผลเป็นกรรมวาทีพุทธศาสนาเหมือนกับศาสนาบางศาสนาที่เชื่อว่ากรรมที่เป็นอะไรไปตามอำนาจแห่งกรรมเก่าเรียกว่าปุพเพกตะเหตุวาดความเชื่อลัทธิความเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยอำนาจของกรรมเก่าที่นี่บางศาสนาบางกลุ่มเขาก็โยนไปให้พระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้บงการเป็นผู้กระทำให้เกิดขึ้นดีชั่วของชีวิตแม้แต่ตัวชีวิตพระเจ้าสร้างอิสระนิมมานเหตุวาดที่เชื่อว่ามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่คอยกำกับความเป็นไปของโลกของชีวิตนี่คือศาสนากลุ่มหนึ่งกลุ่มที่ชื่อว่ามีพระเจ้าแล้วก็มีอีกลัทธิเสี่ยงโชคอาเหตุกวาดคือลัทธิเชื่อว่าอะไรอะไรมันก็เป็นไปเองโดยแล้วแต่มันจะเป็นไปไม่มีใครอยู่เบื้องหลังไม่มีอำนาจอะไรบาปกรรมบุญอะไรมันก็ไม่มีนี่มันเป็นศาสนาใหญ่ๆอย่างนี้ส่วนทางพุทธศาสนาของเรานั้นก็มีคำสอนที่เรียกว่าเป็นกรรมวาทกรรมวาทีวิริยวาทีกิริยวาทีเหตุปัจจยวาทีเรียกว่าเป็นศาสนาที่เชื่อว่ากรรมนั้นมีให้พ้นแต่การกระทำที่ให้กรรมนั้นเบาบางลงให้พ้นไปจากกรรมมะไขยังปัตโตถึงความสิ้นไปแห่งกรรมมันก็มีถ้ามิฉะนั้นมันก็จบกันไม่เป็นแต่ตรงนี้แหละคือมันมีทางออกมีนิสสรณะมีทางออกเพราะนั้นไม่ใช่อะไรเรื่องของวัฏสงสารก็คือเรื่องไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติกรรมนิยามตานี่แหละ
แต่นี่มันก็มีอีกตัวหนึ่งที่รู้จักกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและทำตนเองให้หลุดออกไปจากวังวนวงจรแห่งวัฏสงสารนี้บรรดาภูมิต่างๆที่จิตใจของสัตว์ทั้งหลายได้ไปเกิดเล่ากันไว้ว่า31ภูมิทีนี้เรามาดูว่า31สถานีที่ชีวิตจิตวิญญาณของเราสัตว์ทั้งหลายจะได้เวียนว่ายวนไปเวียนมาไม่ว่าเราเจ้าข้าไม่ว่าท่านใดเป็นที่อยู่เป็นที่ตายของสัตว์ทั้งหลายทุกรูปทุกนามไม่ยกเว้นไม่ว่าเราว่าท่านและเวียนว่ายกันอยู่ตรงนี้จึงเรียกว่าวัฏฏะแปลว่าวนสังสาระจะวนเวียนกันอยู่ตรงนี้ในจำนวน31แห่งใน31ภูมินี่แบ่งเป็นส่วนใหญ่ๆ3ระดับถ้าหลุดไปจาก3ระดับนี้ได้ก็หลุดพ้นไปหลุดพ้นไม่ต้องเวียนกันระดับต่ำสุดท่านเรียกว่าเหติมะสังสาระหรือพูดภาษาเราง่ายๆว่าเหติมะสงสารการท่องเที่ยวไปในโลกเบื้องต่ำซึ่งมีอยู่4โลกด้วยกันคือนรกเปรตอสุรกายแล้วก็โลกเดรัจฉานที่ใกล้เราที่สุดก็คือเดรัจฉานที่เราเห็นอยู่นี่แหละมันทั้งหลายเหล่านั้นก็เคยเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเรานี่มาแล้วเหมือนกันพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงบอกว่าเยเตสัตตาตินนภคาเยเตสัตตาโคทัพคาเยเตสัตตาอุทกสมิงชียันติมียันติชายันติอสุจิสมิงอันโทสมิงชียันติชายันติมียันติสาธที่เกิดกินในน้ำในที่เหมือนในของเน่ากินผืดกินคูดมูดสกปรกที่แท้ก็คือคนเรานี่เองไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกที่เขากินหญ้าอยู่ตามทุ่งตามท่าเป็นลิงเป็นข้างเราสัตว์ทั้งหลายขึ้นในดินปูปลาอยู่ในน้ำนอนอยู่ในของสกปรกทั้งหมดนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าที่แท้ก็คือคนพาลคนโง่ที่เกิดมาแล้วก่อกรรมทำเค้นก่อเวรสร้างกรรมในโลกนี้ด้วยบาปกายวาจาใจทุจริตตายไปก็ตกนรกบังมาเกิดเป็นสัตว์เป็นเปรตอันนี้ท่านเรียกว่าเหติมะสงสารการท่องเที่ยวไปในโลกเบื้องต่ำมีอยู่4โลกนับไว้ในใจพังก็ได้โลกนรกโลกเปรตโลกอสุรกายโลกเดรัจฉานทีนี้ก็มาถึงตอนกลางๆมัชฌิมะสงสารการท่องเที่ยวไปในโลกชั้นกลางซึ่งมีอยู่7ชั้น7โลกมนุษย์นี่อยู่ตรงกลางตัวเนี้ยมนุษย์ภูมิแล้วอย่างนั้นก็ขึ้นมาสู่สวรรค์ชั้นกามาวจรตั้งแต่จาตุมหาราชิกาภูมิตาวะดึงยามาดุสิดานิมานรติปรนิมิตสวัสสติรวมกันเป็น7นับทั้งมนุษย์ด้วยมนุษย์นี้ต้องถือว่าเป็นมัชฌิมภูมิเป็นสุคติภูมิอยู่ผู้ที่ไปทางที่มันดีอยู่ระหว่างกลางมนุษย์อยู่ระหว่างกลางระหว่างเทวดาและก็อบายภูมิรวมกันไปแล้วเท่าไหร่11เข้าไปแล้ว7กับ4เป็น11ทีนี้ก็มีอุปริมะสงสารการท่องเที่ยวในโลกเบื้องสูงก็มีอยู่20โลกพรม16ที่เราได้ยินนะจะไล่ก็คงจะจำยากพรหมาปริชชาพรหมาปรโรหิตามหาพรหมาปริตภาอัปมานาภาอาภัสราปริตสุภาอัปมานสุภาสุภากินหาเวหภลาอาสัญญีสตาอวิหาตปาสุทัสสาสุทัสสีอกนิฐา16เข้าไปเลยนะ
พวกนี้เรียกว่ารูปครับผมทีนี้ก็มาถึงอันอีก4อันอากาสายันตาอากาสานัญจายตนะพูดยากนะนะเป็นภาษาบาลีฟังยากวิญญาณัญจายันอากินกัญญาณัญจายันเนวะสัญญาณสัญญายตนะพวกนี้เรียกว่าอารูปไม่มีรูปมีแต่ความรู้สึกทางจิตล้วนอันนี้ก็4รวมกับ16ก็เป็น20รวมกับ11ก็เลยเป็น31นี่คือที่เราจะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันตรงนี้ยกเว้นสุทธาวาส5ซึ่งมันก็มีอยู่ในจำนวนเนี้ยสุทธาวาส5คือผู้ที่บรรลุธรรมในโลกนี้ปฏิบัติธรรมถึงขั้นอนาคามีอนาคามีคือไม่กลับมาไม่เวียนอยู่ในประเภทนี้เริ่มตั้งแต่นู่นไปถึงชั้นตั้งแต่อวิหาอัตตปาสุทัสสาสุทัสสีอกนิฐานี่ถ้าจะเวียนไม่เวียนคือเลื่อนไปเรื่อยๆคือในจำนวน5เนี่ยผู้ที่มีอินทรีย์ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอินทรีย์5พละ5ที่จะทำให้ตรัสรู้นี่มันต่ำเป็นลำดับก็เลยมาอยู่5ชั้นนี้ถ้าหมดอายุในอวิหาก็จะเลื่อนขึ้นอัตตปาสุทัสสาสุทัสสีอกนิฐาถ้าผู้ที่มีปัญญินทรีย์ก้าแต่ยังเหลืออาสวะเบาบางตายไปในโลกนี้ก็จะอยู่ที่อกนิฐาอกนิฐาอกนิฐาแปลว่าไม่น้อยไม่ต่ำลงไปอีกแล้วนิพพานตรงนี้อันนี้เราให้ฟังนะเราให้ฟังนอกนั้นพวกเราก็วนเวียนบางครั้งเราเป็นตกนรกบางครั้งเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานบางครั้งเป็นมนุษย์บางครั้งขึ้นสวรรค์บางครั้งเป็นพรหมมนุษย์ก็ได้แต่อายุยืนหน่อยในจำนวนพรหม16นี่นะมันเป็นเรื่องของผู้ที่บำเพ็ญสมาธิภาวนาได้ฌานตั้งแต่1 2 3 4ฌานที่1ก็มีระดับต่ำๆคือระดับนิดหน่อยระดับปานกลางระดับปานนี่ก็เลยมาอยู่สวรรค์ชั้นพรหมโลกเนี่ยถ้าอย่างต่ำๆก็พอมาปริชชาถ้าจะปฐมฌานอย่างกลางๆก็มาสู่พรหมาปโรหิตาถ้าอย่างละเอียดปณีตะก็มาสู่มหาพรหมานี่ถ้าผู้ใดบรรลุเข้าถึงฌานทุติยฌานถ้าทุติยฌานฌานที่2อย่างต่ำคือมันยังไม่เข้มข้นไม่ปานนี่เกรดต่ำพวกง่ายๆก็เหมือนกับนักเรียนนั่นแหละผู้ที่สอบได้ที่1ที่2ที่3ที่ผู้ที่สอบได้ที่โหลแต่ก็ได้แต่อยู่เกรดต่ำอย่างนี้นะเทียบอัตราของจิตฌานระดับเดียวกันปฐมฌานเหมือนกันทุติยฌานเหมือนกันตติยฌานเหมือนกันจตุตถฌานเหมือนกันแต่มันมีเกรดผิดกัน1 2 3เหมือนนักเรียนที่สอบได้เกรดดีๆที่1ที่2ที่3นะลดหลั่นกันลงไปก็เลยเอา3นี้แหละมาคูณ4ก็เลย4 3 12จาก12นั้นเราจะเห็นได้ว่าฌานทั้ง4เนี่ยก็จะอยู่ในชั้นพรหม12ทีนี้มันก็ยังมีอีกพิเศษหน่อยก็คือผู้ที่บรรลุธรรมระดับอนาคามีแล้วก็ได้ฌานที่นี้ท่านจะต้องมาอยู่อีกในจำนวนหนึ่งคือตั้งแต่อวิหาอัตตปาสุทัสสาสุทัสสีอกนิฐานอกจากนั้นผู้ที่ยังไม่ถึงอนาคามีก็ไม่มี
โอกาสที่จะเข้ามาสู่ระดับพรหมชั้นนี้แล้วท่านที่เป็นอนาคามีท่านก็ไม่ย้อนคืนไปสู่ชั้นเอิร์ธมีแต่มุนก็ไปจนถึงที่สุดนิพพานที่นี่มีชั้นพรหมที่อาภัพอยู่ชั้นหนึ่งคือชั้นที่11อสัญญะสัตตาวาสเรียกว่าอสัญญีพรหมอสัญญะสัตตาวาสคือพวกที่บำเพ็ญฌานอสัญญีฌานอสัญญีฌานนี้พี่น้องทั้งหลายท่านทั้งหลายจะไม่เข้าใจพวกที่พอเพ่งเข้าก็แข็งแกร่งตัวแข็งทื่อดับสัญญาทั้งหลายหมดไปเลยไม่มีสัญญาแต่ไม่ได้บรรลุธรรมข้อไหนนะโสดาบันสกิทาคาอนาคาไม่มีกิเลสก็ท่วมหัวแต่ในช่วงเข้าไปนั้นมันดับสัญญาเสียเรียกว่าอสัญญีฌานฌานท่านเรียกว่าพรหมลูกฟักพรหมดักเด่ภาคอีสานเอิ่นพวกนี้ถ้าเข้าฌานเข้าสมาธิแบบแข็งแกร่งตายไปถ้าตายนั่งก็ไปเกิดเป็นไปเกิดพรหมชั้นนี้อสัญญะสตาวาสพรหมชั้นที่11ก็ไปนั่งอย่างนั้นถ้านอนก็นอนอยู่อย่างนั้นถ้ายืนก็ยืนอยู่อย่างนั้นจึงเรียกว่าพรหมลูกฟักเพราะนี้อาภัพอายุก็ยืนอีกด้วยพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อบำเพ็ญโพธิสัตว์ท่องเที่ยวในวัฏสงสารขึ้นสวรรค์เป็นพรหมโลกทุกชั้นก็ตามชั้นนี้ยังไม่มีพระโพธิสัตว์เข้าไปเลยเพราะมันช้าเหลือเกินเป็นชั้นอาภัพเอาเล่าให้ฟังขอให้เข้าใจอย่างนี้นะเป็นสมาธินอกศาสนาพวกที่แข็งๆตัวแข็งๆออกมาแล้วก็มีกิเลสตัณหาท่วมหัวอย่างเก่าที่นี่การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายก็วนเวียนอยู่ในนี้แหละจะอยู่ยั่งยืนอยู่ไม่ได้ต้องวนเวียนเมื่อหมดอายุเถิดแม้จะไปอุบัติเกิดในภูมิที่ดีในภพที่สูงหรือจะเสวยสมบัติอันประเสริฐสุดในเมืองมนุษย์เป็นพระเจ้าพัดก็ดีทิพสมบัติของเทวดาองค์อินจอมถิ่นสวรรค์ชั้นใดๆไตรตึงก็ตามมีความสุขเป็นบรมดุจดังองค์พรหมทั้งหลายก็ดีแต่ที่อย่าเที่ยงแท้ยั่งยืนนั้นบ่มีก็ให้จำไว้อานิจจังนี้ไม่พ้นหรอกเลยในนี้จะเป็นอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปตลอดกาลย่อมเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดจะต้องรู้พัดรู้ภาครู้จักรู้จนความสุขนั้นๆจากไปเป็นธรรมดาในเมื่อถึงข่าวสิ้นอายุแล้วก็ย่อมจะแคล้วคลาดจากอัตภาพเช่นนั้นท่องเที่ยวไปเกิดในภูมิอื่นอีกมากมายในวัฏสงสารหากมีบาปทำไว้ด้วยใจมองเศร้าบางทีเล่าก็จะต้องพัดไปเกิดในอบายกระวนกระวายเสวยความทุกข์เลือดประมาณอยู่ในเหตุที่มะสงสารเบื้องต่ำถ้าทำคุณงามความดีให้ชื่นบานด้วยกามะคุณอารมณ์บางทีก็ไปเกิดพลสวรรค์ไปเกิดเป็นพระพรหมเพราะได้สร้างสมบำเพ็ญภาวนาต่อเมื่อหมดบุญกรรมที่ทำไว้ก็ถึงอายุไขก็ต้องไปเกิดตามยถากรรมตายไปเกิดไปอย่างนี้แหละมันไม่มีวันที่จะหยุดจะสิ้นถ้าหากไม่ค้นให้พบทางออกเพราะฉะนั้นขึ้นชื่อว่าฝูงสัตว์ทางหลายยังไม่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ยังไม่เข้าถึงพระนิพพานก็ยังเรียกว่าสัตว์คำว่าสัตว์นี้เป็นคำกลางๆคือบุคคลหรือสัตว์ใดก็ตามที่มีความรู้สึกยึดมั่นในตัวเราในตัวกูของกูตัวตนของตนนั้นมันมีสัตว์อยู่ในนั้นสัตว์อยู่ในความรู้สึกเรียกว่าสัตโตชีโวถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาเป็นชีวะเป็นบุรุษเป็นบุคคลแต่พอถึงความสิ้นไปแห่งกิเลสตัณหาหมดความเป็นสัตว์หมดสมมุติหมดบัญญัติจึงเรียกว่านิสัตโตไม่ใช่สัตวะไม่ใช่สัตว์บุคคลนิชีโวไม่ใช่ชีวะชีวิตที่แท้จริงเป็นเพียง
กลุ่มเพียงกระบวนการของธรรมชาติที่เห็นชัดด้วยอริยปัญญาสุญโญว่างเปล่าจากความหมายแห่งสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจึงไม่มีสัตว์ตอนนี้ยังเป็นสัตว์อยู่นะตั้งแต่นรกไปจนถึงพรหมโลกคอยเข้าใจอย่างนั้นสังสารวัฏนี่เป็นอย่างนี้ขึ้นชื่อว่าฟุ้งสัตว์นรกนั้นกันสิ้นอายุในนรกแล้วบางทีก็กลับเกิดซ้ำในนรกขุมเก่านั่นแหละอีกเช่นนี้ก็มีบางทีก็ไปเกิดนรกขุมอื่นๆบางทีไปเกิดเป็นเปรตบางทีอสุรกายบางทีเป็นเดรัจฉานบางการมาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้บางทีถ้าเคยทำบุญทำกุศลไว้ก่อนบ้างก็ไปเกิดนู่นแหละเป็นเทวดาในสวรรค์อันว่าฟุ้งเปรตก็เหมือนกันครั้นเขาสิ้นอายุตายจากเปรตวิสัยแล้วบางทีถ้ากลับไปเป็นเปรตอีกบางทีก็เป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานบางทีได้ทำกุศลไว้ในการก่อนย้อนเกิดมาเป็นในมนุษย์โลกนี้บางทีก็เปรตข้ามชั้นไปเลยทีเดียวพ้นจากเปรตโดดข้ามมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาด้วยอานุภาพแห่งบุญที่เคยกระทำหลังจากบาปหรือก่อนจากบาปนั้นมันปะทุแรงนี่คือการวนเวียนไม่ใช่ว่าไล่เป็นลำดับมานะขอให้เข้าใจว่าไม่ใช่ไล่เป็นลำดับไม่ใช่ว่าจากเปรตแล้วก็มาสู่อสุรกายเดรัจฉานเป็นมนุษย์ขึ้นสวรรค์บางทีจากเปรตย้อนลงนรกนองก็มีบางทีจากอสุรกายแล้วก็ขึ้นไปสู่อสุรกายก็มีบางทีจากอสุรกายข้ามต่ำลงไปอีกหานรกนั่นก็มีบางทีก็ขึ้นมาสู่ความเป็นมนุษย์บางทีก็ข้ามพ้นไปสวรรค์แต่ก็ยังนี้ไม่พ้นการที่จะเวียนว่ายอยู่อย่างนี้อัฏฐกัมมวิวัตเตนะเพราะเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันบางทีก็เกิดมาเป็นเดรัจฉานอีกบางทีก็เสวยทุกในนรกบางทีสัตว์เดรัจฉานตายไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายบางทีด้วยบุญที่ทำไว้ข้ามจากเดรัจฉานเป็นมนุษย์บางทีสูงขึ้นไปเป็นเทวดาบนสวรรค์แต่ไม่ถึงพรหมในอบายนี่นะยังไม่ถึงพรหมแต่เขาสามารถข้ามไปถึงเทวดาก็ได้แล้วก็ย้อนวนมาอีกด้วยอนุภาพแห่งกรรมเพราะอยู่ในขอบเขตแห่งกรรมอันเป็นทิพย์จูก็ยิ่งหนักหน่วงสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี่มีอยู่สองจำพวกคือจำพวกหนึ่งเรียกว่าอันธพาลปุถุชนคนพาลสันดานหยาบบุญบาปไม่คำนึงถึงมีชีวิตอยู่วันหนึ่งประดุจคนตาบอด คนอันธพาลเหมือนคนตาบอดชื่อมันก็บอกกันแล้วว่าอันธะนั่นแปลว่ามืดนะพาลพาโลแปลว่ามืดอ่อนพาลนี่แปลว่าอ่อนด้วยสติอ่อนด้วยปัญญาอ่อนด้วยเหตุด้วยผลอันธพาลสันดานหยาบบาปหยาบช้ามืดมนอนธการทางสติปัญญาจึงเรียกว่าปุถุชนมันมีอยู่สองพวกคนเราเนี่ยเมื่อกับคนตาบอดเขาจะว่าตนเป็นยอดชนในเชิงความคิดเที่ยวแพงฤทธิ์เกเรหวนเฮไปข้างบาปมากกว่าข้างบุญอย่างนี้แหละขั้นตายแล้วจากมนุษย์ย่อมจะไปผุดเกิดในอบายไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานบางทีอันธพาลปุถุชนนี่ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่ลีกรรมชั่วไม่พ้นจึงเป็นคนพิกลพิการเป็นคนอัปรักเป็นคนทุกข์คนยากเราจะเห็นในโลกเนี่ยคนเหมือนกันนะมันไกลกันเหมือนฟ้าเหมือนดินนะก็เป็นคนตาบอดหูหนวกอย่างนี้ใจเขาไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญทีนี้ยังมีอีกมนุษย์ประเภทนึงชื่อว่ากัลยาปุถุชนปุถุเหมือนกันแต่มันคนละปุถุปุถุนี่แปลว่าหนาอย่างคนอย่างหนาด้วยกิเลสแต่ไม่ใช่อันธพาลปุถุชนอันธพาลนั่นก็คือนอกจากนั้นแล้วมืดบอดพูดไม่รู้เรื่องเรียกว่าพระอาทิตย์พระจันทร์สาดส่องแสงลงมาพร้อมกันร้อยดวงพันดวงคนตาบอดแต่กำเนิดก็มืดอยู่อย่างนั้นนะมองไม่เห็นต
ตามท่วนไต่แง่งแสงแจ่งหงฟงโมชาวบอดใบเขาสือหอหอมใดเดนอนี่คือพวกอันธพาลปุถุชนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เกิดมาพร้อมกันร้อยองค์พันองค์เขาก็ไม่สนใจที่จะรับรู้รับฟังเขาก็ไม่รู้เรื่องเกาะกรรมทำเค้นเกาะเวรสร้างกรรมไปเอาที่นี่ก็ยังมีปุถุชนอีกพวกหนึ่งเรียกว่ากัลยาณปุถุชนกัลยาแปลว่างามแปลว่าดีคนคนที่หนาด้วยกิเลสแต่ก็มีความดีคือมีจิตมีใจที่ยังพอที่จะปลูกฝังคุณงามความดีใฝ่หาสิ่งที่ดีที่งามอยู่จึงเรียกชื่อว่ากัลยาณปุถุชนเรียกว่าปุถุชนชั้นดีพวกนี้เป็นผู้มีความสนใจแสวงหาเพื่อจะเห็นเพื่อจะได้ยินเพื่อจะได้ฟังซึ่งสิ่งที่ดีสิ่งที่งามอย่างนี้แหละพวกนี้เกิดมาในโลกกัลยาปุถุชนนี่เขาเป็นคนมีศีลมีธรรมประจำตนขันแตกกายทำลายขันวายชนก็ไปเกิดในสวรรค์ถ้าว่าได้ทำสมถกรรมฐานได้ฌานสมาบัติก็ไปเกิดพรหมโลกเป็นสุขหนักหนาในพรหมนั้นก็มีปุถุชนนะพรหมเป็นปุถุชนมีพระอริยเจ้าด้วยมีปุถุชนด้วยปนกันไปบนสวรรค์ก็เหมือนกันเทวดาชั้นปุถุชนก็มีเทวดาชั้นอริยเจ้าก็มีในโลกมนุษย์ก็เหมือนกันมนุษย์ปุถุชนมนุษย์อริยะก็มีอย่าเข้าใจว่าอริยะแล้วต้องบวชเป็นพระเป็นเจ้าในบ้านในเรือนมีผัวมีเมียมีลูกมีเต้าเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีอริยะชนระดับโสดาบันสกิทาคาแต่มันเป็นเรื่องปัจจตังเวทิตโพรู้เฉพาะตัวสิ่งนี้ก็เลยดูกันไม่ออกในกลุ่มพระสงฆ์ก็เหมือนกันบางองค์อาจจะบวชพรรษาเดียว2พรรษาจิตใจเข้าถึงอริยไยยธรรมบางองค์บวช50พรรษาจนใกล้จะตายแล้วก็เป็นปุถุชนพระสงฆ์ปุถุชนธรรมดาอย่างนั้นโดยกิเลสแต่ของเพศนักบวชมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องของจิตขอให้เข้าใจอย่างนั้นนะทีนี้พรหมเนี่ยเป็นผู้มเหสักทั้งหลายนั่นก็เหมือนกันมีทั้งปุถุชนมีทั้งอริยเจ้าเรื่องพรหมที่ขึ้นไปถึงชั้นพรหมแล้วมันเกิดมาจากสมาธิผู้ที่ฝึกฝนสมาธิขันเขาสิ้นอายุจุติจากพรหมโลกแล้วบางทีก็ไม่แค้วต้องมาเกิดเป็นพรหมซ้ำอีกก็มีบางทีก็ตกต่ำลงมาเป็นเทพพยาดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าบางคราวก็มาเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ในโลกนี้แหละแต่ที่จะให้เกิดในอบายภูมินั้นไม่มีที่ว่านี้ไม่ใช่ว่าพระพรหมท่านปิดอบายภูมิได้เป็นแต่เพียงว่าพรหมที่เป็นปุถุชนก็ดีก่อนที่จะไปถึงอบายนั้นมันยังค้างพูดง่ายว่าตกยอดไม้สูงๆมาอย่างมีที่ค้างซะก่อนตั้งหลักได้มันก็ตกลงมาจากยอดไม้สูงๆแล้วก็มาค้างเกลือเขาเท้าวันไว้ซะก่อนปลอดภัยแล้วก็ตั้งหลักได้ที่จะคลานขึ้นไปใหม่สูงขึ้นไปอีกหรือตั้งหลักแล้วก็ตกร่วงลงใหม่ทีนี้ก็ตกถึงนรกได้เข้าใจอย่างนี้นะเพราะง่ายว่าเมื่อจุติจากพรหมโลกแล้วจะไปเกิดในอายะอบายภูมิเป็นชาติที่สองนั้นไม่ได้แต่ชาติต่อไปนั้นไม่แน่อาจจะไปเกิดในอบายภูมิทั้ง4ภูมิใดภูมิหนึ่งอาจจะตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานพอจะฟังถูกไหมถ้าเป็นพรหมเนี่ยหมดอายุจากพรหมโลกนะพรหมชั้นปุถุชนหวำลงมาเนี่ยไม่ใช่ไปตกลงนรกเลยตามอะไรก็ตามยังต้องค้างอาจจะค้างในมนุษย์อาจจะค้างในสวรรค์ซะก่อนบางทีโชคดีค้างในมนุษย์แล้วได้พบพระพุทธศาสนา
ได้พบกัลยาณมิตรได้ยินได้ฟังบุคคลผู้แสดงธรรมตถาคตปเวทิตัสสะเทเสตามีผู้แสดงเทศนาธรรมของพระตถาคตให้ฟังแจ่มแจ้งแล้วน้อมนำสู่จิตสู่ใจประพฤติปฏิบัติใหม่ก็เข้าถึงธรรมอาจจะเป็นเทวดาหรือเจริญฌานสมาบัติขึ้นถึงพรหมโลกเองหรือจะเป็นพระอริยเจ้าในตอนที่เป็นมนุษย์ที่ร่วงออกมาจากพรหมนี้ก็ได้หรือบางทีอาภัพร่วงจากพรหมโลกมาค้างกับสวรรค์หรือจะร่วงจากพรหมโลกสู่มนุษย์แล้วก็อยู่ในสุญญากัปกับที่ว่างจากพระพุทธเจ้าเหล่าพระอรหันต์หรือเกิดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ห่างไกลอริยชนก็ประกอบกรรมทำเค้นก่อเวรสร้างกรรมไปตามสิ่งแวดล้อมบุคคลเหตุการณ์สถานที่ร่วงทีนี้ก็เลยลงนรกสักก่อนนี่คือวัฏสงสารเพราะเรายังไม่สามารถปิดอบายบุคคลที่จะไม่ยอมตกนรกเลยก็คือคนที่เข้าถึงธรรมโสดาบันที่มีอยู่ในโลกนี้คือมีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยเอาเงินจ้างแสนล้านก็ไม่เปลี่ยนใจไปถือศาสนาใดมีศีลอยู่ในเนื้อในตัวโดยไม่ต้องไปสมาทานยาดาจามะไปขอจากพระองค์ใดนอนหลับไปฝันไปก็มีศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ของผู้ใดแม้แต่ในฝันไม่ล่วงล้ำกล้ำเกินสามีภรรยาใดแม้แต่ฝันไปก็ไม่เอามีจาคะรู้จักปลดปล่อยเปื้องวางอารมณ์ไม่ดีไม่งามในจิตในใจรู้เท่าทันอารมณ์โกรธของตนเองว่าทุกข์แล้วก็ปล่อยไปไม่ผูกไว้ในใจชังแล้วก็ปล่อยมันไปไม่มีเวรมีภัยระงับภัยเวรได้มีปัญญารู้เท่าทันอยู่ว่ายังไงทุกอย่างไม่เที่ยงขันธ์5ไม่เที่ยงแม้เราจะยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ก็มีความยึดมั่นถือมั่นต่อความไม่เที่ยงเรียกว่ากับจับไว้อยู่แต่ก็ล้มหลวมพร้อมที่จะปล่อยจับวางอย่างนี้ท่านเรียกว่าโสดาบันบุคคลเหล่านี้หมดโอกาสตกนรกไม่มีวาสนาได้ตกนรกไปถึงยมพบาลไปประตูนรกตอนหน้าเลยปังมาทำไมนู่นสวรรค์นู่นทางไปโสดาบันโสตัปปันนะอาจจะเป็นชาวบ้านชาวช่องผู้เฒ่าผู้แก่ผู้หญิงผู้ชายพระสงฆ์องค์เก่าใดทั้งนั้นที่มีธรรมะระดับนี้มั่นคงเรียกว่าก้าวเข้าสู่ประตูแห่งอริยชนสู่ประตูแห่งพระนิพพานแน่นอนเหมือนต้นไม้ที่มันเอ็นย่ำล้มลงไปทิศทางที่มันเอ็นไม่ล้มคืนทางอื่นบุคคลผู้เข้าถึงโสดาบันมีแต่สวรรค์และมนุษย์เท่านั้นจะเกิดอีกอย่างช้าแค่ไหนก็ไม่ถึงครั้งที่8ณเตภวังอัตถมมาทิยันติไม่ถึงครบที่8 7ชาติเท่านั้นมนุษย์สวรรค์วนเวียนอยู่นี้เองนี่ก็ถึงนิพพานกันเอ้าเพื่อประกอบเรื่องนี้ให้เข้าใจก็อยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังร่วงจากพรหมโลกแล้วยังไม่ต้องตกนรกแต่มีโอกาสหรืออาจจะโชคดีได้ฟังเทศฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมวันหนึ่งเมื่อตอนรุ่งอรุณในมีเรื่องเล่าไว้ในชั้นอัตถกถาคุตตกนิกายขอเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเสด็จไปในพระนครราชคฤห์พร้อมกับพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เพื่อภิกขาจารย์บิณฑบาตโปรดสัตว์ตามพุทธประเพณีสมเด็จพระศาสดาของเราท่านก็เลยมองเห็นลูกหมูน้อยตัวหนึ่งพูดให้ไพเราะก็เรียกว่าลูกสุกรมันวิ่งไปตามแม่ของมันนะสุกรทั้งหลายหมูทั้งหลายเขาปล่อยตามบ้านแบบสมัยโบราณไม่ได้มีฟาร์มมีเฟิร์มขังไว้นะแม่มันไปลูกมันก็วิ่งตามตัวเล็กๆพระศาสดาก็ยืนมองไปเห็นแล้วก็ยิ้มก่อนที่พระพุทธเจ้าของเราจะยิ้มนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาท่านเฮ็ดเป็นเรื่องที่รู้สึกน่าเล่าให้คนฟังคนง่ายๆว่าเออมีเรื่องเกิดดีเหมือนกันวัฏสงสารท่านก็ยิ้มเป็นเรื่องที่ต้องมีเหตุมีผลมีประโยชน์ท่านไม่ได้ยิ้มพร่ำเพื่อให้เห็นฟันแบบคนธรรมดาของเราหัวเราะเอิกอาท่านถือว่าเป็นเด็กอ่อนในธรรมวินัยทีนี้พระอนุก็ถามแปลกประหลาดเรียกว่าอาภูตังพันเตอัจฉริยังพันเตมาอัศจรรย์จริงไม่เคยเห็นไม่เคยมีนานๆจะมีสักทีหนึ่งพระองค์ยิ้มอะไร
พระพุทธเจ้าของเราก็บอกว่าดูก่อนอานนท์เธอจงดูลูกสุกรน้อยตัวนี้นะหมูน้อยตัวนี้เดิมทีแต่ครั้งศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากุกุสันทะนั้นเขาเกิดเป็นแม่ไก่อาศัยอยู่ที่ศาลาวัดแห่งหนึ่งถึงความเลื่อมใสในเสียงธรรมอันภิกษุปารภแสดงสวดสาธยายเทียนกำเนกรรมฐานสวดอยู่ทุกค่ำทุกคืนเป็นเนืองนิดมีจิตเลื่อมใสไปตามประสาสัตว์เดรัจฉานพันถึงการกิริยาแล้วได้ไปเกิดเป็นพระราชธิดาทรงพระนามว่าอุปภรีในราชตระกูลแห่งหนึ่งแล้วก็ได้บวชเป็นปริพาชิกานักบวชหญิงนอกศาสนาของเราอุตส่าห์บำเพ็ญภาวนาจนได้ปฐมฌานตายไปแล้วบังเกิดเป็นพรหมอยู่พรหมโลกจุติจากพรหมโลกมาบังเกิดในตระกูลเศรษฐีตายจากนั้นแล้วจึงมาเกิดเป็นลูกหมูน้อยที่เห็นอยู่นี่ดูร่วงจากพรหมแล้วก็มาเกิดเป็นลูกเศรษฐีซะก่อนนะก่อนที่จะมาถึงหมูน้อยไอ้หมูน้อยนี่ต้องถือว่ามาเกิดในอบายแล้วนะอบายภูมิที่มีแต่ความเสื่อมไล่ตั้งแต่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่เป็นอบายภูมิชั้นสูงหน่อยคือใกล้กับมนุษย์จากพรหมไม่ใช่ร่วงทีเดียวมาเป็นหมูน้อยแต่มาเกิดเป็นลูกเศรษฐีแต่ก็โชคไม่ดีไม่ได้กระทำคุณงามความดีอะไรไว้ท่านเห็นไหมล่ะนกหนูอยู่ในวัดของเราเนี่ยมันเยอะเวลาฉันนกเอี้ยงนกยูงนกแก้วนกเหล่านี้มาแย่งพระฉันอยู่นี่เห็นไหมเวลาเปิดไฟขึ้นตีหนึ่งตีสองพระมานั่งสมาธิก็มีนกมากวนแล้วมันก็ตื่นมากับพระเวลาสวดมนต์ก็มีนกมาร้องคลออยู่กับเสียงสวดมนต์ไก่ฟ้าพญารอเดินย่องย่องมาข้างหลังคนที่กำลังมานั่งฟังธรรมแล้วเนี่ยเวลาสวดมนต์ขึ้นมาตอนเช้าตอนเย็นจะมีนกมาสวดด้วยเห็นไหมเนี่ยแล้วเอี้ยงตัวที่มีหอนนี่นะแล้วก็ไอ้นกยูงเป็นฝูงฝูงหวั่นไว้ในวัดที่มันเดินไปเดินมาตอนเย็นเย็นเมื่อวานอาตมายังไปนั่งดูอยู่ไก่ฟ้าพญารอสองตัวเดินมาใกล้ๆคุยเขี่ยอาหารหาใบตองมองไปใต้กอไผ่เห็นกระรอกตัวดำๆโดดลงมาในดินหากินแวบหนึ่งเห็นไก่ตอก3 4ตัวมาร้องกับไก่เอาข้าวหวานให้กินเลื้อยไปอีกมุมข้างหลังขอบสระเห็นนกกระยาง2ตัวอ้าวมองไปข้างบนนกกระปูดโผล่ลงมานกขันเจ้าบินลงมาจิกอาหารไก่ป่า2ตัววิ่งเข้าไปไล่เขาอยู่กันอย่างมีความสุขนะมองขึ้นไปข้างบนไอ้นกเขาตัวหนึ่งก็มายืนอยู่ใกล้ๆเอาเหยื่อให้กินรู้สึกอายเอียงอายอยู่ใกล้ๆสักครึ่งเม็ดแต่ไม่กล้ามากินพอเราออกมามันก็เข้าไปกินสัตว์เหล่านี้เราไม่รู้เบื้องหลังของมันอาตมาคิดเอาเองว่าสัตว์เหล่านี้ที่ได้มาเกิดอยู่ในวัดอย่างมีความสุขเนี่ยชาติก่อนเขาอาจจะเป็นมนุษย์ชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายของเดรัจฉานครั้งนี้แล้วเขาจะไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เขาจึงอยู่อย่างมีความสุขวัดวาที่เราอยู่นี่เป็นที่อยู่แห่งหมู่มวลสรรพชีพที่มีความอุดมอยู่ในตัวเรียกว่ามีบุญเพราะนั้นเราสร้างวัดสร้างวามาเนี่ยไม่ได้สร้างให้แต่พระอยู่สร้างวัดให้หมู่มวลสรรพชีพสัตว์ทั้งหลายสิ่งที่มีชีวิตมาอยู่ที่นี่จงปราศจากภัยเวรต้นไม้ทุกต้นเขียวสดงดงามไส้เดือนทุกตัวอยู่ใต้พื้นแผ่นดินภายในนี้มีความสุขตั้งแต่ไส้เดือนขึ้นไปในน้ำตั้งแต่ปลาซิวยันปลาบึกมันสอนให้เราเห็นว่าที่นี่รวมลงด้วยความมีศีลมีธรรมนั่นแม่ไก่ที่อยู่ในศาลาสมัยพุทธเจ้ากุกุสันทะเวลาพระสวดมันชอบใจแม้มันไม่รู้ภาษาแต่มันก็เกิดชอบใจในเสียงเหมือนนกที่ร้องอยู่ในขณะนี้กับว่าวถ้าไม่อยู่ดีๆเงียบๆพอพระสวดมันร้องขึ้นมาพอพระสวดมันร้องไอ้นกเอี้ยงเราเนี่ยพอพระสวดมันก็สวดแม้มันจะเป็นภาษามันก็คงจะมีความสุข
เนี่ยพระพุทธเจ้าว่าเธอเกิดเป็นไก่ด้วยความเลื่อมใสในเสียงสวดมนต์แม้ไม่รู้ภาษาตายไปก็ไปเกิดเป็นลูกสาวพระเจ้าแผ่นดินนามว่าอุปภรีในราชตระกูลแล้วก็ได้บวชบำเพ็ญฌานนอกศาสนาได้ปฐมฌานตายไปแล้วไปเกิดในพรหมโลกพ้นจากพรหมโลกแล้วยังมาเกิดในตระกูลเศรษฐีตายจากตระกูลเศรษฐีมาเกิดเป็นลูกหมูน้อยจากพรหมโลกร่วงลอยละลิ่วปิวละล่องลงมามาค้างอยู่ในความเป็นมนุษย์ยังเกิดเป็นลูกเศรษฐีนะแต่ก็ไม่ได้ทำคุณงามความดีอะไรในช่วงนี้เป็นช่วงที่เธอไม่ได้ถือโอกาสจากการเกิดเป็นลูกเศรษฐีเรียกว่าเวลานาทีของชาตินี้เธอใช้ไปอย่างศูนย์ค่าเปล่าประโยชน์พ้นจากกำเนิดลูกเศรษฐีตายแล้วมาเกิดเป็นลูกสุกรการเวลาค่อยเคลื่อนคลอยนับได้เป็นร้อยปีพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราได้ดับขันธปรินิพพานแล้วครั้งนั้นณกัลกะมหาวิหารตอนค่ำวันหนึ่งมีนางภิกษุณีสงฆ์จำนวนมากเดินก้าวเดินออกพลุกพล่านผิดธรรมดาต่างองค์ต่างก็มีหน้าตาเงียบขรึมมิได้ยิ้มแย้มแก่กันด้วยเธอทั้งหลายเหล่านั้นได้ข่าวว่าภิกษุณีสาวรูปงามนามหนึ่งซึ่งมีชื่อว่านางสุมนาเถรีเป็นพระอรหันต์มหาคีนาศพกำลังปรินิพพานจะเข้าสู่นิพพานในขณะนั้นแต่นางเป็นพระอรหันต์แล้วนะนางสุมนานี้จึงพากันเข้ามาเยี่ยมเยือนกราบคารวะนมัสการเป็นครั้งสุดท้ายครั้นภิกษุณีสงฆ์ทั้งหลายประชุมพร้อมกันแล้วจึงอาราธนาให้เธอเล่าประวัติความเป็นมาเพื่ออนุสรณียกถาเครื่องระลึกนึกถึงจะได้เป็นสิ่งพึงสังเวชแก่ปัจฉิมาชนตาชนผู้เกิดสุดท้ายภายหลังองค์อรหันต์ภิกษุณีสุมนาเถรีก่อนที่จะตายดับขันธ์นิพพานนั้นจึงได้ลุกขึ้นนั่งเล่าประวัติของตัวเองในที่ประชุมให้ฟังเนื้อความดังต่อไปนี้ไม่ต้องให้คนอื่นมาอ่านประวัตินะพระอรหันต์ถ้าท่านมีสติมากไม่ว่าฝ่ายหญิงฝ่ายชายถ้าใครปรารถนาจะฟังท่านเล่าให้ฟังก่อนที่จะสิ้นใจนั่นแหละดูสิความเป็นพระอรหันต์ไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายทำคุณงามความดีอนุเคราะห์โลกจนสิ้นใจท่านเล่านี่เป็นเหตุให้เราได้ยินได้ฟังได้บันทึกมาจนถึงเราแล้วทำให้เราได้คิดมีสติมีปัญญาขึ้นมาอนุเคราะห์เทวปัจฉิมาชนตานุกรรมปมานสานางเล่าว่าครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเกิดเป็นมนุษย์มีจิตไม่บริสุทธิ์มีมนทินครั้นเมื่อสิ้นชีวิตแล้วถึงแก่ความตายก็ไปเกิดเป็นแม่ไก่ในสัตว์เจ้าชื่อกุสันธะนี่เป็นคนตายไปเกิดเป็นไก่เป็นสัตว์เดรัจฉานได้ใช่ไหมล่ะได้ฟังธรรมที่ภิกษุสาธยายเช้าเย็นมีจิตใจเลื่อมใสทั้งๆที่ไม่รู้เรื่องรู้ความด้วยความเลื่อมใสจิตที่เลื่อมใสนั่นเองเมื่อถึงข่าวชะตาขาดวันหนึ่งได้มีเหยี่ยวตัวฉกาจมาโฉบเอาข้าพเจ้าไปกินเป็นอาหารมันเหมือนกับในวัดเอาเลยเกินนะเหยี่ยวเยอะเลยทุกวันนี้กินนกเขาอยู่บ่อยกินลูกแม้กระทั่งลูกไก่ลูกนกยูงตัวเล็กๆแล้วเนี่ยอยู่ในวัดเราก็มีหลายตัวนางเล่าต่อไปว่าเป็นไก่มีความเลื่อมใสมากได้ฟังธรรมไม่รู้เรื่องรู้ความต่อมาก็ถูกเหยี่ยวเฉี่ยวไปกินเป็นอาหารจึงตายแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ในพระราชวังอันโอฬารเป็นธิดากษัตริย์นามว่าอุปภรีราชธิดาต่อมาได้ออกบวชเป็นนักบวชนอกศาสนาเป็นปริภาชิกานักบวชหญิงเจริญสมถกรรมฐานสำเร็จฌานชั้นปฐมขันสิ้นลมหมดชีวิตก็ด้วยกรรมดีอันนั้นเป็นผลให้ไปเกิดยังพรหมโลกอย่าลืมนะอย่าผูกขาดนะว่าความดีมีแต่ในพุทธศาสนาเราสมาธินี่ก็เหมือนกันฌาน1 2 3นี่นักบวชนอกศาสนาเขาก็สามารถทำได้ไม่ใช่ของเราแต่เรื่องมรรคผลชำแรกกิเลสไปนะมันเป็นอีกเรื่องนึงเป็นฌานมีฤทธิ์มีเดชห่อเหินเดินอากาศนั้นนอกศาสนาเขาก็ยังมีอยู่
แต่ว่าการทำลายกิเลสเป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์คนละเรื่องกันแล้วแต่ก็เกี่ยวเนื่องกันได้ไปเกิดเป็นพรหมอะไรนะจากแม่ไก่มาเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินแล้วมาบวชเป็นนักบวชนอกศาสนาได้ฌานปฐมฌานตายมาไปเกิดเป็นพรหมเสวยบรมสมบัติอันวิเศษเป็นพระพรหมผู้หญิงตัวข้าพเจ้านี้ทำกุศลไว้น้อยจึงถอยมาเกิดเป็นธิดาเศรษฐีหมดบุญจากพรหมโลกมีบาปมัวมองให้ผ่องใสตอนเป็นลูกเศรษฐีนี่ใจก็มัวมองดูโถกพระสงฆ์องค์เจ้าขันตายลงไปก็จึงไปเกิดปฏิสนธิในตัวสัตว์เดรัจฉานถือกำเนิดเป็นลูกหมูน้อยน่าเวทนาคราวนั้นสมเด็จพระศาสดาได้ทอดพระเนตรเห็นเข้าก็เลยได้เล่าเรื่องให้แก่พระอานนท์พุทธสาวกฟังขันตายจากชาติหมูน้อยนั้นด้วยปุญที่เคยกระทำไว้ส่วนหนึ่งก็ทำให้ได้ไปเกิดในแคว้นสุวรรณภูมิคือทางบ้านเรานี่แหละเป็นฟ้าหญิงนะทีนี้เป็นฟ้าหญิงราชธิดาฟังสิวัฏสงสารนะจากหมูน้อยนี่ไปเป็นฟ้าหญิงแห่งพระราชาผู้ทรงยศครั้นหมดชีวิตตายลงตรงมาเกิดเป็นฟ้าหญิงราชธิดาแห่งเจ้าพาราณสีสองเลยนะฟ้าหญิงนะสองชั้นติดกันนะครั้นดับขันสิ้นชีวิตมาเกิดเป็นลูกสาวแห่งนายพาณิชย์พ่อค้าม้าที่อยู่หมู่บ้านท่าเรือสุปาระกะตรงนี้ลดจากลูกสาวพระราชามาเกิดเป็นลูกสาวพ่อค้าที่เมืองท่าฮาเบอร์ทาวเมื่อตายจากนั้นก็มาเกิดเป็นธิดานายเรือผู้ใหญ่ตายจากนั้นก็มาเกิดเป็นธิดาของอิสระชนผู้มีอำนาจขันขาดชีพลงก็ตรงมาเกิดเป็นธิดาแห่งกระดุมผีผู้มีทรัพย์ในชาตินี้มีนามว่าสุมนาพอเติบโตมาก็ได้เป็นภรรยาแห่งมหาอมาตย์ผู้มีชื่อว่าอติมพระตอนนี้เป็นคุณนายเมียข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ระดับรัฐมนตรีเลยเป็นมหาอมาตย์วันหนึ่งอยู่บนบ้านเห็นพระอตุระเถระเจ้าเดินผ่านมาพร้อมกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่เพื่อจะไปบิณฑบาตไปในพระสงฆ์ได้แต่มองดูอย่างเยาะเย้ยอีกเสียด้วยเพราะตนเองเป็นคุณนายเป็นเมียมหาอำมาตย์เมียของระดับพระราชการผู้ใหญ่เทนี้พระสงฆ์ผู้ทรงญาณท่านอตุลาเถระท่านก็กล่าวขึ้นว่าโอ้น่าอัศจรรย์มิใช่น้อยลูกสุกรตัวก็จ้อยร้อยน้อยนิดเจ้าได้มาเกิดเป็นภรรยาแห่งมหาอมาตย์นางก็เลยเล่าต่อไปว่าข้าพเจ้าได้รู้สึกว่าเรื่องชาติกำเนิดแต่เดิมมานั้นให้รู้สึกสังเวชใจนักหนาว่าโอ้เราเป็นหมูน้อยแล้วมาเกิดถึงขนาดนี้มันเป็นไปได้หรือก็เลยไปขอฟังธรรมจากนางภิกษุณีสุดท้ายสลดใจในชีวิตแห่งวัฏสงสารก็ขอบวชในสำนักพระปัญจพระกะเถรีองค์อุปชาครั้นได้ฟังมหาสติปัฏฐานสูตรก็ได้บรรลุโสดาบันหลังจากนั้นไม่นานเฝ้าบำเพ็ญเพียรภาวนาอย่างต่อเนื่องก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์และบัดนี้ข้าพเจ้าคงจะต้องขอลาท่านทั้งหลายดับขันธ์นิพพานในวันนี้ขอท่านทั้งหลายจงค่อยอยู่ดีเถิดนะอัปปมาเทนะสัมปาเทถะขอจงอุตสาหะตั้งจิตพยายามอย่าได้มีความประมาทในสัพพกิจทั้งปวงเลยอิทะชีวิตะเสชีของท่านที่เหลืออยู่กิจตาโรสิยานโรนัจมัชเชติท่านจงรีบกระทำความเพียรคุณงามความดีตามหน้าที่และเวลาที่ท่านมีอยู่เถิดอย่าได้ประมาทเลยสุมนาเถรีเธอเฉลยชีวิตประวัติจบลงดังนี้แล้วก็ดับขันเข้าสู่นิพพานตายในขณะนั้นเรียกว่าไม่ต้องให้ใครมาอ่านประวัติท่านเล่าของท่านเลยตั้งแต่ชาติก่อนๆมานี่คือสิ่งที่เราควรเอาไปคิด
ขึ้นชื่อว่าการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจะเที่ยงแท้แน่นอนหาไม่ได้เลยย่อมจะท่องเที่ยวไปเกิดในโลกดีบ้างชั่วบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างสับสนปนเปกันไปเทวดาพรหมโลกก็ตามนับว่าเป็นการดีแต่ทั้งนี้ถ้าหากพลาดพังไปเกิดในโลกชั่วเช่นอบายภูมิแล้วย่อมเป็นการยากนักหนาที่จะยกตนขึ้นมาจากโลกชั้นต่ำได้ต้องเสวยทุกขเวทนาเป็นแสนนานอีกประการหนึ่งการท่องเที่ยวในวัฏสงสารนี้ยังเป็นการท่องเที่ยวไม่มีที่สิ้นสุดด้วยเหตุนี้จึงขอชักชวนท่านทั้งหลายให้คิดว่าวันคืนแห่งวัฏสงสารก็คือการตายชาติหนึ่งเกิดมาชาติหนึ่งนั่นเองยิ่งถ้าเปรียบเทียบการเวลาแล้วยิ่งน่าสลดหดหู่ในหมู่มนุษย์ของเราอายุน้อยในสมัยพระพุทธเจ้าชื่อกุกุสันธะโลกกำลังเจริญทุกสิ่งทุกอย่างดีงามสิ่งแวดล้อมก็สะอาดบริสุทธิ์มนุษย์มีจิตใจไม่มักมากในกามจึงอยู่กันอย่างอายุยืนนานในสมัยพุทธเจ้าชื่อกุกุสัทธะผู้คนมีอายุยืน 40,000 ปีผู้หญิงอายุ 400-500 ปีจึงแต่งงานมีผัวได้ล่วงระยะยืดยาวช้านานนั้นเมื่อหมดสมัยพระพุทธเจ้าชื่อกุกุสันธะมาถึงพระพุทธเจ้าโกนาคามนะมนุษย์ของเรามีอายุลดน้อยลงเหลือเพียง 30,000 ปีก็ยังดีนับว่ามากพอมาถึงล่วงระยะการอันยืดยาวช้านานพระพุทธเจ้าชื่อว่ากัสสปะมนุษย์ทั้งหลายก็ยังมีอายุยืนอยู่ถึง 20,000 ปีแต่มาบัดนี้พุทธเจ้าของเราในยุคสังวัตถาจีโลกกำลังตั้งอยู่ในความเสื่อมอย่างรุนแรงมีแต่คนใจบาปหยาบช้าขึ้นมาเกิดร่วมยุคร่วมสมัยเกิดอธรรมราคะกำหนัดกล้าไม่เป็นธรรมวิสมะโลภะโรคไม่สม่ำเสมอมีความกำหนัดกล้าทางกามจนชายกำหนัดกล้าในราคะธรรมกับชายหญิงกับหญิงมั่วกันไปหมดเดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ว่าความกำหนัดกล้าในกามนั้นมากขึ้นและวิสมโลภะความโลภอยากได้ไม่พอดีอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อมาบำเรอกามการเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงจึงเกิดขึ้นทุกรูปแบบไว้วางใจกันไม่ได้แม้ในบุคคลผู้มีฐานะยศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งแม่ในหมู่พระสงฆ์องค์เจ้านี่คือวิสมโลภะโลภไม่เลือกโลภไม่สม่ำเสมอเมื่อโลภไม่สม่ำเสมอได้มาโดยวิธีไม่ชอบทำแต่ก็ได้มาแล้วมาเอื้ออำนวยสะดวกสบายซื้อเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสหาความสะดวกในสิ่งนี้คนทั้งหลายก็เห็นว่าการได้การมีการเป็นสิ่งเหล่านี้คือความดีความงามความถูกต้องมิจฉาธรรมเกิดขึ้นเห็นความดีนี้เป็นความชั่วเห็นความชั่วเป็นความดีเห็นคนดีเป็นคนชั่วเห็นคนชั่วเป็นคนดีเรียกว่ามิจฉาธรรมแม้แต่ความกำหนัดทางเพศเดียวกันระหว่างชายกับชายระหว่างหญิงกับหญิงระหว่างพี่น้องเกิดอาการข่มขืนกันแม้กระทั่งผู้เฒ่าๆแก่ๆข่มขืนเด็กหญิงตัวเล็กๆความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นกล้าแข็งเข็นฆ่ากันแม้แต่ลูกในท้องก็ไม่ปลอดภัยจากจิตใจของแม่ผู้มากด้วยอธรรมราคะและวิสมโลภะจึงต้องแท้งต้องรีดต้องกินยาลักษณะเช่นนี้อายุก็นับวันจะน้อยไม่ถึงร้อยอีกเลยในสมัยนี้ศาสนาของพระสมณะโคดมของเราพระพุทธเจ้าของเราท่านเล่าของท่านไว้เองอยู่ในเวปุลละสูตรเรื่องครูเขาเวปุลละ